ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอิจฉาตาร้อนเวอร์เพราะว่าวันนี้ตูมตามยุทธนาขอควงว่าที่ศรีภรรยาอลีอัธริญญามาเปิดเผยโมเมนต์รักสุดหวานที่บอกเลยว่าตอนนี้วางแผนอนาคตคู่แบบจุกๆไปเลยจ้าพร้อมตอบชัดๆเรื่องเรือนหอที่จังหวัดนครนายกที่วางแผนไว้กว่า10ล้านบาทเท่านั้นเองรอจังเลยยาแถมเลยว่าหลังแต่งพร้อมมีเบบี้ทันทีด้วยนะโอ้ my god พลังมามากและหนุ่มตูมตามยังขอมาอัปเดตอาการคุณพ่อหลังตรวจพบมะเร็งที่ทำเอาตกอกตกใจกันทั้งบ้านเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปถามทั้งคู่กันเลยดีกว่าขอต้อนรับคู่รักเท้าใหม่ปรามันตูมตามยุทธนาและว่าที่ศรีภรรยาอลีอัธริญญาแซบโชว์ยินดีต้อนรับตูมตามและอาลีสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ใกล้กันได้แล้วใช่นั่งแยกกันได้แล้วนั่งแยกกันได้แล้วใช่ๆแต่ว่าเมื่อกี้ชอบบรรยากาศก่อนเข้ารายการมากเลยเมื่อกี้พี่พีเกชมคุณพ่อหล่อนะตูมตามบอกว่าอะไรนะพ่อหล่อได้ผมครับครับผมน่ารักมากเลยนะแต่ที่ชอบแกให้ผมหน่อยที่ชอบไปกว่านั้นพอบอกว่าว่าที่ศรีภรรยาน้องชายพี่มีสะอึกด้วยฝ่ายชายสะอึกไม่ใช่ฝ่ายหญิงอุ๊ยเกิดมาอย่างนี้หนูทำตัวไม่ถูกเลยพี่อลิเขินไหมเขาว่าที่สีภรรยาเนี่ยเขินค่ะทำไมถึงเขินมันยังรู้สึกแปลกๆอ่ะบอกไปดีไม่เคยเป็นภรรยาใครเลยหนูไม่เคยเป็นภรรยาใครช่วงแรกพี่ก็เขินและตื่นเต้นอย่างนี้ลูกพอผ่านไปได้สองสามปีเป็นไงพี่เฉยชาและเฉยชินอาตกรหนึ่งต้องถามตุ้มตามก่อนที่คนรู้เรื่องนี้คุณพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าคุณพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้แต่ตอนนั้นคือขั้นอะไรขั้นแบบยังไม่นับหนึ่งครับขั้นศูนย์ใช่ก็แสดงว่ายังปลอดภัยกับชีวิตอยู่ปลอดภัยตอนนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้ก็หายดีแล้วครับคือเคลียร์ในทุกด้านแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ว่าพาคุณแม่ไปตรวจเพราะคุณแม่แบบอดแอดอะไรบางอย่างก็ไปตรวจร่างกายแล้วพ่อตรวจด้วยแจ็คพอตลงพ่ออุ้ยนี่มีบุญมากนะเขาบอกว่าเจอแบบนี้คือมีบุญนะเพราะว่าไม่ยังไม่ทันเป็นระยะหนึ่งระยะสองรักษาได้แล้วแม่ตอนนั้นคือไม่เจออะไรเลยแม่แข็งแรงมากคุณหมอบอกว่าแค่แบบเป็นช่วงแบบเข้าสู่วัยทองก็เลยมีหนาวๆร้อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อคือเอ้าพ่อมาด้วยพ่อซวยได้ไงนะลูกเดี๋ยวนะเวลาเราไปตรวจแล้วได้ยินคำว่ามะเร็งอ่ะทุกคนจะตกใจนะตอนนั้นครอบครัวเราตกใจขนาดไหนก็ตกใจมากพี่เพราะว่าอันดับแรกคือมันไม่เคยใกล้ตัวขนาดนี้มันไม่เคยอยู่ใกล้แบบคนในครอบครัวเลยขนาดนี้แล้วก็พอรู้แล้วก็คุณหมอก็บอกว่ามันยังไม่แน่ใจแต่เราเจอติ่งเนื้อที่มันเกิดขึ้นอยู่แบบประมาณ8-7-8ชิ้นนะพี่อยู่ในลำไส้ใหญ่ผมก็เลยแบบเราครับงั้นตอนนี้ทำยังไงต่อก็เดี๋ยวดำเนินการตามโปรเซสทั้งหลายก็คือตัดออกแล้วก็หาหมอแล้วก็แบบว่ามาเช็คอัพกันเรื่อยๆแล้วก็มีตรวจแล้วก็มีตรวจค่าเลือดตรวจกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยป้องกันความเสี่ยงหลายเรื่องถามเป็นความรู้หน่อยอย่างนี้หมอเขาต้องผ่ากี่ครั้งอะคือจริงๆถ้ามันอยู่ในกรณีที่มันตัดได้มันสามารถมองเห็นแล้วเคลียร์ได้ในการส่องกล้องหนึ่งครั้งแล้วตัดเนี่ยก็สามารถทำได้เลยครับเคลียร์ออกให้หมดแต่ว่ามันมีกรณีหนักกว่านั้นพี่บางคนเป็นร้อยชิ้นพี่เป็นร้อยก้อนนะครับไอติ่งเนื้อเนี่ยหรอใช่ใช่อยู่เป็นร้อยชิ้นใช่ใช้การผ่าหลายครั้งคือแบบโอ้โหเป็นหนามเลยอ่ะแบบส่องเข้าไปคือเป็นหนามเลยอันนี้ตัดไม่ไหวหมอเขาบอกว่าก็ไม่สามารถตัดได้หมดคือตอนนั้นก็ต้องมาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสิทธิ์เป็นทุกคนครับอ่ะนี่จะถามไว้เป็นความรู้สำหรับทางบ้านด้วยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอยู่แล้วตอนนี้กำลังกลัวไม่ต้องกลัวใช่ไหมถ้าอยู่ในขั้นศูนย์คือไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ในขั้นศูนย์คือยังไม่เป็นมะเร็งเนาะใช่ก็คือเหมือนมีเชื้อมะเร็งค่ะแต่ก็ถือว่ายังไม่ร้ายแรงคือยังไม่เข้าไปผนังลำไส้อะไรประมาณนั้นคือถ้าเกิดสมมติเราไปส่องกล้องตรวจดูเนี่ยก็เช็คแล้วก็คุณหมอเขาก็จะตัดออกแล้วก็เคลียร์ให้เลยค่ะคำถามคือคุณพ่อท่านป่วยแต่ทำไมได้คุณว่าที่ศรีภรรยาไปดูแลคุณพ่อล่ะทำไมคุณลูกไม่ทำเองคือจริงๆไปพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าบางวันที่ผมไปทำงานต่างจังหวัดถ่ายละครหรือบินไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วน้องว่างอยู่ก็วานให้แบบพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็เชิญลูกสะใภ้ไปใช่ครับก็ดีเพราะถือโอกาสเขาจะได้สนิทสนมกันอันนี้ถ้าสมัยก่อนสนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเขาใช่ของตุ๊กตา
ก็ประมาณนึงค่ะเพราะว่าเราก็จะเจอบ่อยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขามากรุงเทพบ่อยใช่ก็จะมีโอกาสได้เจอไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าการป่วยครั้งนี้ทำให้เราสนิทกับคุณพ่อมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับเขาตลอดเราต้องคอยดูว่าคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงหมอนัดวันไหนผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็เลยแบบเขาจะเป็นคนรู้ข้อมูลทุกอย่างอัปเดตคอยโทรแจ้งก็คือสนิททั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยใช่นิสัยก็เหมือนกันนี่ใส่คุณตามาหรอเหมือนใครลูกเหมือนแม่ค่ะจริงเหรอจริงเหรอดวงตาอย่าเพิ่งพี่ถามเดียวเหมือนแม่ยังไงเหมือนแม่ยังไงก็ไม่ดีมั้งเล่าดิเล่าดิน่ารักยังไงน่ารักเหมือนแม่น่ารักเขาเป็นคนใจดีนี่รายการแอบไปคุยข้อมูลเบื้องหลังอะไรเพราะเนี่ยคือยังไงพูดเก่งใช่เขาจะพูดเก่งเขาจะมีแบบปากหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคุณแม่พี่ตุ้มตามเขาจะปากหวานเขาจะพูดเอาใจเก่งจริงๆนี่ซื้อของจากคุณแม่นะตั้งใจจะซื้อ2กระปุกน้ำพริกอ่ะแม่โทรมาซื้อ20กระปุกเลยแม่ขายเก่งมากจริงมันโดนแล้วโดนตกแล้วโดนตกแล้วแล้วหน้าที่การดูแลเนี่ยนอกจากการดูแลช่วงนี้หลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อคะคุณพ่อหลังจากนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดเช็คอัพค่ะที่ก็ไปพบคุณหมอเรื่อยๆเพื่อดูอาการว่าเป็นยังไงปกติดีเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเดี๋ยวเล่าเป็นความรู้เคลียร์ง่ายๆก็ได้ครับคืออันดับแรกเนี่ยผมก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันว่าเราอายุประมาณ30เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีกำลังหรือว่าถ้ามีเวลาถ้าสามารถไปตรวจได้ไปส่องกล้องอะครับก็ควรเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่30นี่แหละแต่ถ้าเวลาที่ตามมาตรฐานที่คุณหมอเขาแนะนำจริงๆก็40ครับอายุ40เนี่ยควรจะส่องกล้องทุกคนควรจะส่องกล้องครับเพราะว่าพอเราไปส่องกล้องแล้วเนี่ยคือพอเราส่องกล้องปุ๊บถ้ามันเคลียร์นะพี่ก็10ปีถึงมาเช็คอัพอีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอันนี้ถามเป็นความรู้น้องสคริปต์ครับพี่40กว่าแล้วใช่มั้ยครับส่องกล้องนี่คือเขาให้ยาสลบป่ะให้ยาสลบครับอ๋อโอเคแล้วก็จะส่องแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้ส่องส่องเขามีสองทางพี่เขาส่องไปทางใช่ไหมเขาส่องอีกทางนึงใช่ไหมส่องทวารเห็นไหมไม่หนูเคยตรวจส่องข้างบนด้วยคือลำไส้ตอนต้นข้างล่างมันจะมีส่วนบนส่วนล่างครับแต่นี่คือลำไส้ใหญ่พี่เราเปลี่ยนนิสัยเราในการส่องคนอื่นไปส่องกล้องกันก่อนไหมพี่พี่ถามเป็นความรู้เพราะคิดว่า40กว่าก็วันนึงควรจะเช็คเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าเช็คอัพใหญ่เหมือนกันคือมันสำคัญมากๆครับอย่างอันนี้ผมต้องขอบคุณพี่หมอเก่งวายโยครับคือเขาเป็นคนแรกที่ผมโทรหาพี่หมอเก่งเลยแนะนำให้ไปที่นี่แล้วก็บอกว่าจริงๆก็30อ่ะถ้ามีเวลาก็ไปตรวจได้เลยไปตรวจควรตรวจเพราะว่าถ้าอย่างน้อยเราเคลียร์แล้วอ่ะก็10ปีครับมันก็ยืดระยะเวลาในการตรวจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งใน10ปีเขาจะนับเป็น10ปีฝากคุณผู้ชมไปด้วยกับความรู้เรื่องของมะเร็งในลำไส้นะสำคัญมากถูกต้องตุ้มตามเองก็30กว่าๆแล้วนะไปตรวจหรือยังเพราะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวจริงๆก็อยากตรวจอยู่ครับแต่ว่ายังเตรียมใจเรื่อง2กล้องเห็นไหมเห็นไหมพี่คิดเหมือนกันเลยใช่ไหมพี่ถึงไม่กล้าตรวจหลับแต่มันไม่รู้เรื่องผมถามคุณพ่อแล้วผมเคยถามคุณพ่อตอนพ่อตรวจพ่อเป็นยังไงมวนท้องนิดหน่อยนะลูกเฉยๆอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าดีที่แบบพ่อหลับไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพ่อไม่หลับมีพ่อว่าก็ใช่แต่งานหนักเลยอันนี้ไม่รู้จริงตื่นมาแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บพี่อ๋อเหรอมันแค่แบบเลยค่ะเหมือนเราแบบมวนท้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเครื่องมือทันสมัยแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจอใช่ใช่ทันสมัยมากคุณหมอเก่งมากๆครับไปตรวจต้องไปตรวจไม่เป็นไรจะไปส่องเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันเพราะว่าที่ถามเนี่ยตั้งใจจะแต่งงานอยู่แล้วเพราะว่าเตรียมเรือนหอแล้วเห็นบอกว่าเรือนหอเนี่ยมูลค่ากว่า10ล้านเลยเหรอที่นครนายกอันนั้นคิดเผื่อๆบานปลายครับอ๋อบานอยู่แล้วจ้ะบานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่มีบานประสบการณ์โอ้ทำไมบอกได้เลยว่าเกิน10แน่นอนจ้าคือแต่ว่าคือเราก็ตั้งงบไว้ที่ครึ่ง10ก่อนครับคือจริงๆบ้านไม่ได้ใหญ่มากพี่คือทำเป็นบ้านแบบบ้านต่างจังหวัดบ้านสวนอะไรเงี้ยหรือคือแสดงว่าตอนนี้คือ5ก็5ตั้งไว้ที่5แต่ว่าเพดานไงผมเผื่อเพดานไว้ให้เพดานไว้10ไม่เกิน10เธออ่ะเพิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะอยู่เพดานเท่านี้ได้ไหมเปิด5จบ10ประมาณ4เท่าได้บอกเลยค่ะและจะไม่จบง่ายๆแต่ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ตอนเนี้ยพักการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมแล้วถามก่อนทำไมถึงเลือกเป็นนครนายกตอนแรกเราอยากได้เป็นมันมีหลายที่ครับมีเราดูไว้หลายที่ค่ะที่เขาใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นนครนายกคือมันเดินทางสะดวกนะใช่เราคือเราสองคนตั้งใจว่าอยากอยู่ต่างจังหวัดกันอยากหนีเมืองกรุงไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เลยมีลิสต์หลายจังหวัดมาแล้วที่ไปลงนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยเดินทางง่ายเพราะว่าไปกรุงเทพจากกรุงเทพนครนายกชั่วโมงเดียวแล้วก็ธรรมชาติยังครบมีน้ำตกป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่า
ดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็คือถ้าวันไหนทํางานก็ค่อยขับเข้ามาในเมืองกรุงใช่ถ้าวันไหนไม่ทําก็อยู่นครนายกใช่นี่บรรยากาศดีตามรูปเลยใช่ไหมใช่พื้นที่เท่าไหร่บอกได้ไหมพื้นที่ประมาณ3ไร่กว่าว้าวน่าอิจฉาจังก็กะจะไปอยู่กันแบบบ้านสวนเขาใช้คําว่า3ไร่เองชมพู่เองชมพู่บ้านแกกับบ้านพี่กี่ตารางเมตรพี่มันเที่ยวกันไม่ได้ในกรุงเทพกับนครนายกเป็นคนละเรื่องสามไร่เองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างต้องหยุดคือต้องบอกว่าตอนนี้น้ำมันท่วมครับคือน้ำมันเป็นที่นาเก่าแต่ว่าตรงที่ผมซื้อเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นที่นาที่ไม่ได้ทำนามานานแล้วก็ค่อนข้างเซตตัวอยู่แต่เพียงแต่ว่าน้ำจากรอบๆอ่ะมันล้นเข้ามาเพราะน้ำมันเยอะมากช่วงนี้ก็คือพอน้ำลงแล้วค่อยสร้างใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยพี่แต่เราตั้งใจว่าจะแต่งปี67ใช่ไหมทั้งคู่นะ67ใช่ไหมก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีแล้วทันไหมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าบ้านจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ย in case ถ้าไม่ทันทำไงถ้าไม่ทันก็ต้องบ้านใครสักบ้านเลยครับก็โอเคใช่ครับคือจริงๆสถานที่จัดเราว่ามันจะมีแบบเป็นประเพณีตามประเพณีอยู่หนึ่งแบบแล้วก็งานเลี้ยงกับเพื่อนๆคนสนิทพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นตั้งใจตัดจัดจะเล็กๆอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาไปด้วยนะไปด้วยไปด้วยนะจะพูดเดี๋ยวพี่ขอพี่ขอแนะนำในฐานะเป็นพี่ใหญ่ที่นี่ถ้าบ้านไม่เสร็จไม่เป็นไ รมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่คนอยู่ด้วยถูกต้องนี่โรติกอ่ะได้เลิกหรือยังละตุ้มตามอย่างนี้คือเป็นเลือกปีเฉยครับว่าปีนั้นเหมาะสมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลลึกๆยังไม่ได้เตรียมการขนาดนั้นแล้วปักแล้วถ้างานแต่งงานเนี่ยเทน้ำหนักให้ใครใครเป็นคนคิดอย่างของพี่น่ะพี่ให้ทุกอย่างเลยกับคุณภรรยาเป็นคนเลือกพี่จ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วครอบครัวเนี้ยเราแชร์กันครับครึ่งๆช่วยกันครึ่งๆเพราะว่าจริงๆนิสัยเหมือนกันเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบบ้านเกิดเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องแต่จริงๆก็จะอยากให้เขาแบบแฮปปี้ที่สุดแหละเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่างานมันเกิดมันเหมือนภาพในฝันของผู้หญิงครับงานแต่งงานงานแต่งงานไม่ใช่งานแต่งงานใจเย็นนะงานแต่งงานมันเป็นเหมือนภาพในฝันของผู้หญิงค่ะคุณใหญ่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ทำไมวันแรกที่เริ่มคบอ่ะพูดประโยคนี้กับเขาหนูพร้อมจะมีสามีหรือยังคืออะไรอะลูกไม่เคลียร์เลยนะคำนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นความแฟร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโตแล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะแบบคือถ้าคือผมให้โอกาสกับความรักตัวเองครั้งนี้จริงๆว่าถ้าเขาจริงจังถ้าเขาโอเครับได้ในทุกๆเรื่องและพร้อมจะเดินไปด้วยกันจริงๆเนี่ยในเงื่อนไขต่างๆผมก็จะแต่งงานกับคนนี้อันนี้คือมุมมองเขาห้ามตอบอลีพอเขาพูดได้ยินประโยคนั้นเอาจริงๆแวบแรกคิดถึงอะไรตกใจเขามาไหมไหนคือเราปกติเราก็มันจะไม่ได้เจอบ่อยๆที่อยู่ดีคนเดินมาพูดอย่างนี้กับเราว่าพี่อยากได้หนูเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยก็สตาร์ทกลับไปปรึกษากับที่บ้านโทรหาแม่ว่าแบบแม่ผู้ชายเขามาจีบแล้วเขามาพูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นคบกันนานหรือยังหรือเพิ่งเริ่มคบเพิ่งเริ่มเลยครับบ้าแล้วถามว่างี้เลยเหรอไม่พี่เพราะผมแบบผมไม่อยากคบเล่นแล้วอ่ะผมไม่อยากแต่นี่คือเพิ่งเจอไม่ใช่เหรอไม่ใช่คือหมายถึงว่ารู้จักกันแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มคุยแล้วก็เปิดแบบนี้เลยแล้วตอนนั้นโทรไปหาแม่ว่าไงแม่ก็ถามว่าเอ้าแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขารู้สึกสบายใจไหมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไหมอย่างเงี้ยค่ะคือแม่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่กับใครที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราสามารถเติบโตไปด้วยได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าแม่ก็อยากให้เรามีความสุขที่สุดอ๋อเหรอแล้วเขาไม่ท้วงไม่อะไรเลยไม่ท้วงก็ไม่ท้วงเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคือมีอะไรเราจะช่วยเหลือการคุยกันตลอดอะค่ะดีจังจ้าอันนี้อย่างนี้ถ้าเปิดได้ประโยคแบบเนี้ยถ้าเป็นพี่บุ๊กพูดกับหนูเขาเรียกว่ารวบโผล่รวบหางเลยป่ะมันอยู่ที่แต่ละคนคิดพี่อย่างหนูยังคิดเลยถ้ามาถามหนูอย่างเงี้ยท่านนิสัยดูตลกหนูแบบอ่ะฉันพร้อมจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะรู้สึกไงอ่ะคิดว่ารูปผมรูปห่างไหมไม่พี่คำถามคือคำถามครับคำถามต้องรอคำตอบคำถามถ้าคือผมเปิดคำถามเนี่ยเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตอบหมดเลยแล้วผมก็ย้ำไปด้วยว่าคิดดีๆทบทวนดีๆเพราะว่านี่พี่แบบพี่จริงจังทบทวนดีๆให้เวลาทบทวนเยอะมากไปลองเราลองคบกันไปก่อนก็ได้แล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ให้รีบบอกพี่เลยเพราะพี่ไม่อยากเสียเวลาแล้วก็พี่ก็ไม่อยากให้หนูเสียเวลาด้วยหนูยังเด็กแล้วทีนี้แต่พี่ตั้งธงไว้แบบนี้ว่าพี่ถ้าพี่รักใครแล้วรู้สึกดีกับใครจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากแต่งงานแล้วตอนนั้นดีคำถามเนี้ยหรือตอบกลับมาตอบว่าไงก็จริงๆแล้วหนูตอบแค่ว่าก็ลองดูค่ะก็ลองลุยไปดูคือยังไม่ได้ให้คำตอบจริงๆจังๆกับขนาดนั้นเพราะว่าพี่เขาบอกว่าปลายเปิดให้คิดได้จนถึงวันแต่งงานอ่ะเฮ้ยให้อย่างนั้นเลยยังให้คิดได้เพราะว่าไม่คือจริงๆแล้วผ
ผมมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นคำถามที่หยั่งใจให้เขาได้ทบทวนตัวเองดีๆกับความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเพราะเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเติบโตไปในฐานะครอบครัวแล้วแต่ถ้าเกิดน้องเขายังอยู่ในโพสิชันที่แบบเอ้ยพี่หนูแบบรู้สึกว่าหนูยังต้องทำอะไรหลายอย่างหนูยังไม่อยากซีเรียสกับเรื่องนี้ขนาดนั้นให้บอกกันตรงๆแฟร์เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ถามส่วนตัวเพราะว่าตุงตามเนี่ยมาคุยแซ่บโชว์ชมพู่พี่สัมภาษณ์ตุงตามหลายครั้งก่อนที่จะมีผู้หญิงชื่ออาลีเนี่ยตอนนั้นคุณบอกผมเองไม่ใช่หรือว่าชาติที่ผมไม่แต่งงานใช่ครับแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนใจก็พอเราตั้งธงไว้ว่าเราไม่อยากแต่งงานอะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อินกับเรื่องพวกนี้ก็คงเพราะว่าน้องเจิดจ้าเจิดจรัสเกินไปอย่างนี้ถ้าคำปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าข้างรักน้องเขาเลยได้ไหมได้ไหมเพราะเห็นภาพเยอะมากเลยนะเวลาเขาเอาชนะได้ครับคือเขาทำลายกำแพงได้บางอย่างคือไม่ใช่ว่าผมเกลียดการแต่งงานหรืออะไรนะพี่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดหลายสเต็ปอะแล้วทีเนี้ยเขามีหลายๆสิ่งที่มันคอนเฟิร์มได้ว่าแบบเราอยู่กันได้เราไม่ได้มีปัญหาแน่นอนในเรื่องเล็กๆน้อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหานะพี่มีปัญหาปกติแต่ปัญหามันไม่ค่อยกระทบเราเข้าใจเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ทะเลาะกันมีปัญหาแต่ทำไมไม่ทะเลาะวะทำไมไม่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยอยากจะคุยอะไรเงี้ยแต่แบบทำไมเรารู้สึกสบายกับปัญหาจังเลยเราแก้ช่วยกันได้อะไรได้ยินประโยคนี้จากผู้ชายคนข้างรู้สึกไงก็ดีใจค่ะก็มีแรงสู้ต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก่อนแล้วคู่นี้คบกันได้นานเท่าไหร่2ปีกว่าๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวแล้วขอแต่งงานกันมา 6-7 เดือนใช่ใช่ประมาณ7เดือนใช่ไหมคบกันได้ประมาณปีนิดๆถ้าคนมองข้างนอกเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยปีนิดๆแล้วขอแต่งงานเลยเร็วไปหรือเปล่าตุ้มตามว่าเร็วไหมไม่เร็วหรอกครับเพราะว่าผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเหมือนกันแหละมันก็เท่ากันเพราะว่ามันจะช้าจะเร็วไม่สำคัญคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคนอาจจะแบบเพ้อเจ้อเปล่าคิดไม่เข้าใจอะไรของผมนะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ผมให้มันเป็นแบบลาสลี่ของผมสำหรับการแบบมีความรักแบบจริงๆนะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะขอเมื่อไหร่ก็เท่ากันเหมือนกันจะ10ปีหรือว่าจะ1ปีก็ได้มันเหมือนกันเห็นไหมชมพู่เขาโรแมนติกเหมือนพี่เลยเขาคบกันมา1ปีเขาขอแต่งงานแล้วพี่อ่ะ8ปีพี่ถึงขอหรือว่าโดนบังคับโดนบังคับเดี๋ยวนะวันนี้มาคุยแบบมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโรแมนติกขึ้นแต่ความโรแมนติกเนี้ยทำไมไม่ไปใช้ในการขอแต่งงานสร้างบรรยากาศหน่อยทำไมคุณไปขอที่สะพานพุทธคะพี่ผมเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ใช่หรอกคือผมรู้สึกว่าก็คุยกันเขาบอกเขาก็พูดเกินๆเหมือนว่าพี่เราควรจะมีตากล้องอะไรนิดนึงนะมันจะได้ภาพสวยต่างๆนานาผมก็มาคิดว่าเฮ้ยแต่มันเป็นโมเมนต์ของเราสองคนเดี๋ยววันนึงหนูคงรู้เองแหละว่ามันเป็นเรื่องที่โมเมนต์นั้นไม่มีใครสนใจผมเลยครับตอนขอแต่งงานคือผมเราก็อยู่กันสองคนแล้วก็สบตากันจริงๆแล้วไม่มีใครมายุ่งมาอะไรเลยแล้วตั้งถ่ายผมตั้งโกโปรถ่ายครับจริงเหรอถ่ายเองเลยคุณเหมือนผมเปี้ยเลยเหมือนกันเปี้ยตั้งโกโปรแล้วถ่ายเองทุกอย่างตัดต่อเองนี่มันเป็นโมเมนต์ของเราครับมันเป็นโมเมนต์ของเราเราต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยนี่น่ารักอ่ะอลีรู้ตัวไหมวันนั้นรู้สึกไหมว่าเฮ้ยจะโดนขอแต่งเอาแล้ววันนี้แหละเห็นพฤติกรรมว่าเขาแปลกๆก็มีเอกใจแต่หนูไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้อธิบายเขาแปลกๆสิดูซิจะเป็นก็จะมีความแบบมีความลนๆมีพูดแบบเอ้ยทำไมไม่ใส่ตัวนั้นล่ะเอาไปแบบนี้ไหมอยากทำอะไรอยากไปไหนดอกไม้แบบนี้ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเดินเล่นกันตรงนู้นกันไหมอุ้ยพี่ว่าแสงกำลังสวยดีแล้วก็แบบถือกล้องถ่ายทำถ่าย YouTube หน่อยดีกว่าแล้วก็ถ่ายเก็บทุกอิริยาบถหนูก็เลยว่าเอ๊ะแปลกๆมันแปลกมันดีดเกินเหตุอ่ะนอกจากความแปลกๆเห็นอลีบอกว่าพอขอเสร็จปุ๊บมีแอบงงด้วยเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเพราะว่าตอนเขาขอเขาลืมคุกเข่าด้วยค่ะเอ้าแต่เมื่อกี้ยืนคุกเข่าไม่ตอนแรกแต่แล้วตอนนั้นพี่คือเทคไม่ตอนแรกยืนแล้วแล้วหนูก็เลยกระซิบบอกพี่ค่ะคุกเข่าสิพี่เอ้าเหรอโอเคเอ้าพอเขายื่นแหวนมาให้เรารู้แล้วด้วยรู้แล้วแต่เราจะคอนโทรลความรู้สึกตัวเองได้แล้วบอกว่านักคุกเข่าสิแกไม่เพราะเราจะมีภาพจำว่าแบบเอ้ยเวลาเขาขอแต่งงานเขาจะแบบโรแมนติกแบบแต่งงานกับผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เริ่มพูดเยอะนะเยอะแล้วก็แต่งงานกับพี่นะแล้วก็ลืมคุกเข่าไม่คือสำหรับผมอะผมมองว่ามันสำหรับผมนะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบขอผู้หญิงแต่งงานนะพี่มันก็เป็นโมเมนต์ใหญ่เหมือนกันแล้วทีนี้ผมก็ตื่นเต้นไปหมดผมก็งงแต่ว่าแต่ตั้งใจแล้วขอตรงนี้เพราะว่าผมอยากได้บรรยากาศ
บนสะพาน อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ต้องมามัวว่าแบบเอ้ยถ่ายรูปมีเพื่อนมาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ของเราไปก่อนงั้นแสดงว่าตอนที่คู่ขอขอแต่งงานก็มีพี่เขาขับรถขับผ่านไปปั่นจักรยานผ่านมีเนี่ยน้องๆเด็กๆอยู่แถวๆนั้นอ่ะงั้นฝากบอกแฟนรายการใครก็ตามที่ได้ขับรถผ่านในวันนั้นหรือขี่จักรยานผ่านในวันนั้นเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็บอกว่ายินดีด้วยกันแล้วกันนะแล้วช่วยเชิญเข้ามาด้วยเพราะเขาเป็นคนเดียวกลุ่มคนคนเดียวในประเทศไทยสักขีพยานที่ได้อยู่ใช่เป็นสักขีพยานของคุณด้วยโอ้น่ารักแอบถามหน่อยสมมุติตอนนั้นที่เราเปิดคำถามไปเปิดขนาดนั้นนะว่าถ้าแบบไม่พร้อมก็ไปเงี้ยแล้วถ้าวันนั้นเขาเปลี่ยนใจขึ้นมามันไม่มาถึงวันนี้ยินดีครับเพราะว่าด้วยเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามาไกลมากเลยครับกับการที่ได้คบกับน้องครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมชอบเขามากครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในแบบแทร็กของผมเลยอ่ะหมายถึงว่าเราไม่เคยโลกของเราไม่ชนกันนะพี่ผมดูลุคเขาแล้วแบบเพื่อนสังคมเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับผมโอสคูหน่อยอะไรเงี้ยพอเจอน้องแบบการที่เขามาคุยกับผมก็โอเคแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นพี่น้องผมก็ดีใจแล้วโอ้โหผมก็ดีใจแล้วจริงๆได้แค่นี้ก็ดีแล้วไม่ได้คาดหวังผมบอกไอ้แนทด้วยไอ้แนทเป็นแม่สื่อเนี่ยผมบอกว่าแนทน้องไม่สนใจพี่หรอกเขาไม่คุยกับพี่หรอกเขาคือแบบแนทก็รู้ว่าพี่เป็นยังไงแนทไหนอะไรนะแนทไหนนะแนทอันนี้พอนี่โอ้นั่นก็อีกคนนึงเขาเป็นแม่สื่อนั่นก็น้องสนิทพี่มันนั่นก็อีกคนนึงเพราะตอนแรกคนยังเข้าใจว่านี่จีบกับแนทเลยแต่จริงๆแล้วแนทเป็นแม่สื่อไม่จริงๆคือพี่ตอนพ่อแนทเป็นน้องโยของภรรยาใช่ไหมพี่ก็คิดว่าอยู่มาจีบแนทใช่ไหมพี่ก็เข้าใจผิดใช่ไหมไม่ผมสนิทกับแนทมากแต่ระหว่างทางที่สนิทกันเนี่ยคือเนี่ยส่งรูปอลีให้ดูแล้วบอกพี่เนี่ยพี่ก็คุยกันไปเหอะเป็นเพื่อนพี่น้องกันโอเคเข้าใจพี่เป็นพี่ได้มาถึงวันนี้แล้วจริงโดนขอแต่งงานแล้วอ่ะพร้อมเป็นเจ้าสาวยังคะพร้อมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่เคยเป็นเจ้าสาวเหมือนกันแต่ก็ถ้าคนข้างๆน่ารักแบบนี้ก็พร้อมสู้เขาบอกแพลนแต่งงานก็มีแล้วนะครับแต่คำถามมีอยู่ว่าหลังแต่งงานหรือคืนแต่งงานเนี่ยพร้อมมีลูกทันทีจริงหรือเปล่าสักครู่ที่คุยแซ่บโชว์ครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์นะครับคำเดียวอาหลีลูกค่ะมีเลยไหมก็ถ้าเกิดสมมติว่ามาก็มาเลยค่ะแสดงว่าตั้งใจธรรมชาติอยู่แล้วใช่ตั้งใจธรรมชาติแต่นี่เขาขู่ไว้เยอะขู่ว่าอะไรคะเขาขู่ลูกไว้เสมอว่าก็เลือกเอานะถ้ามาเลยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะลูกนะอะไรเงี้ยก็จะลำบากหน่อยขัดสนหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ชีวิตเวลาลูกมานะจะตังค์เยอะขึ้นมาทันทีจริงอ่ะเหรอมันจะมีเป้าหมายแล้วจะมีมาสิลูกอีกปีครึ่งไม่แล้วตุ้มตามติดไหมหรือว่าอยากจะพาว่าที่ศรีภรรยาเราเนี่ยไปเที่ยวก่อนไหมหรือว่าถ้าเอ้ยท้องก็ท้องเลยจริงตั้งแต่คบกันมาก็แบบเที่ยวตลอดเลยครับพี่คือเดินทางใช้ชีวิตกันเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาหลังแต่งงานเนี่ยก็อยากให้มาเหมือนกันเลยเงี้ยครับเพราะว่าก็อยากมีอยู่ครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากอุ้มละโอ้ยอยากมีกี่คนยังไม่แน่สองสามคนอะไรจริงเหรอสองสามคนเลยผู้หญิงหรือผู้ชายวางไว้ไหมได้หมดเลยครับนี่แต่นี่เขาอยากได้ลูกสาวอ่ะผู้ชายพี่ก็อยากถ้าพี่มีลูกก็อยากได้ลูกสาวเหมือนกันพี่อยากให้ลูกสาวนี่เกิดมาสวยเหมือนกับอลีแล้วก็ชมพู่ลูกสวยเหมือนคุณโยสิขอได้แม่ก็คือตั้งใจจะมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่คบก็คืออยากมีครอบครัวแบบมีเบบีแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งก็อยากมีด้วยใช่ค่ะเขาเร่งไหมคุณพ่อคุณแม่เราคือก็แบบบ่นๆแหละว่าแบบพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยอยากรู้จังเลยหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าไอ้หลานคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันก็ไม่ได้ทำง่ายๆเนาะพ่อหันมาพ่อก็ผ่านมาก่อนแล้วแกแต่ว่าทีมงานบอกมาว่าอลีกลัวมีปัญหาเรื่องการมีลูกเหรอปัญหาอะไรอ่ะอ๋อพอดีหนูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกอยู่แล้วค่ะเป็นคนมีลูกยากอ่ะเรารู้ได้ไงอ่ะพี่ที่บอกเพราะว่าหนูเคยไปตรวจก็คือเหมือนเราก็จะตรวจดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเช็คอัพแล้วทีเนี้ยตรวจสุขภาพใช่ค่ะแล้วคุณหมอเขาก็จะบอกว่าหนูเนี่ยมีอาการภาวะมีบุตรยากนะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเวลาอยากจะมีลูกจริงๆอาจจะต้องมาปรึกษาคุณหมอใดๆอะไรอ๋อแสดงว่าอาจจะไม่ธรรมชาติใช่ไหมติดตามจริงๆอยากให้มันเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังไม่รู้ลองธรรมชาติก่อนใช่แล้วถ้าเกิดธรรมชาติไม่ได้วิทยาศาสตร์ใช่ก็งั้นขอถามโง่ๆเลยสมมติทั้งธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่ได้รอมา5ปีอาหลี30แล้วมีหยุดไหมมีแบบเดดไลน์ไหมว่าอ่ะพอเราไปเที่ยวกันอันนั้นต้องคุยกันอีกทีเลยพี่จริงๆตอนเนี้ย
expect แค่แบบเรื่องนี้ก่อนเลยว่าแบบอยากมีก่อนอะไรเงี้ยขอให้ดวงมีมาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คงต้องแบบว่ากันอีกทีคุยกันได้แต่เข้าใจได้ครับถ้าไม่ได้จริงไปเที่ยวกับพี่ก็ได้เลี้ยงหมาแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกกับพี่มีได้มีได้แผนหลายๆแผนไว้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆครับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมนะครับผมกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคุยแซ่บโชว์ค่ะ